สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสุรางค์วัชรพงศ์นะคะที่ปรึกษาของหอการค้าจังหวัดชุมพรค่ะมาในฐานะตัวแทนของหอการค้านะคะซึ่งวันนี้หอการค้าชุมพรจะนำพวกท่านนะคะมาเที่ยวที่หนองใหญ่ซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นที่ที่พ่อมอบไว้กับเรานะคะเราเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรายังก้าวโต๊ะเต๊ะโต๊ะเต๊ะต้มเตี้ยมไปพัฒนาโดยพวกเราชาวจิตอาสานะคะเป็นจิตอาสาจากประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วมีความรักพ่อที่ไม่เสื่อมคลาย เราเห็นว่าหนองใหญ่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากจะหาคนที่ยังไปเป็นเจ้าภาพดูแลเนี่ยเราก็ควานหานะคะเราควานมานานนะคะเราก็เจอบ้างไม่เจอบ้างอะค่ะคือบางทีก็เราก็เห็นว่ามีใครอยากจะก้าวเข้ามาแล้วเราก็อาสาเราเอาตัวเราไปแอบเขาอิงเขาแต่ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวจริงสักทีเราจึงไม่รอเราไม่รอพวกเราเนี่ยจิตอาสานะคะจากข้าราชการบำนาญจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มีความจงรักภักดีในพระองค์ท่านและรู้สึกหวงแหนที่หนองใหญ่ว่ามันน่าที่จะได้ดีกว่านี้ได้ไปไกลกว่านี้จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้าในที่ที่พระองค์ท่านมอบให้แต่เราเนี่ยยังก้าวไปไม่ถึงเราไม่รอวันนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์สุพันธ์ถินกุลนะคะอาจารย์อยู่ด้านขวาของดิฉันนะคะท่านเป็นผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรถามว่าโอ้โหอยู่ตั้งไกลมาร่วมใจกับเราได้อย่างไรเราพวกเราเนี่ยได้รู้กิตติศัพท์ถึงที่ท่านได้พัฒนานะคะแล้วก็งานของท่านว่ามีความก้าวไกลไปเยอะเราก็ไปศึกษาดูงานไปเยี่ยมท่านวันนี้ท่านและคณะได้มาพัฒนาหนองใหญ่แล้วก็มีจิตปณิธานไว้ว่าจะมาช่วยพัฒนาหนองใหญ่ในทุกๆเดือนดิฉันก็ขอให้อาจารย์เนี่ยได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะสักนิดนึงว่าเป็นไปอย่างไรนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับผมชื่อสุพันธ์ครับผมชอบแนะนำตัวเองว่าผมชื่อสุพันธ์บ้านผมอยู่ชุมพรนะเพราะว่าพื้นเพโดยกำเนิดแล้วผมเป็นคนชุมพรนะเดี๋ยวต้องแอบถามว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ตั้งชื่อว่าชุมพรทำไมไปตั้งชื่อสุพันธ์ไปชื่อสุพันธ์ก็ไม่ทราบสงสัยไปเลิฟอินเลิฟที่สุพันธ์คือผมด้วยปัจจุบันยังรับราชการนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยภาระหน้าที่การงานมันก็ต้องไปอยู่หลายๆจังหวัดนะครับครั้งแรกก็ไปเที่ยวไกลอยู่จังหวัดสระแก้วแต่รับผิดชอบจังหวัดสระแก้วจันทบุรีตราด3จังหวัดนะครับแต่ก็ทุกครั้งก็ยังนึกถึงเสมอว่าเราต้องกลับมาทำบ้านตัวเองฉันอยากทราบหน้าที่งานของอาจารย์เนี่ยสโคปมันคืออะไรคะที่จริงแล้วภาระงานของผมก็คือรับผิดชอบตอนนี้ก็คือจังหวัดประจวบชุมพรระนองส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับเป็นกันชนระหว่างชายแดนไทยพม่านะครับก็เราจะมีครูอยู่ประจำทั้ง3จังหวัดนะครับจะส่งเสริมหลักก็คือเรื่องอาชีพให้กับชาวบ้านนะครับส่วนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาไปเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่หลักสูตรปวช.นะครับที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตรเกี่ยวกับการอาชีพครับแล้ววงเล็บเกษตรครับเน้นมากกว่าเน้นเรื่องเกษตรมากกว่าอย่างอื่นใดครับค่ะทีนี้ภาระงานที่ผมทำอยู่นะวันนี้นะครับในศูนย์ผมเองเนี่ยก็จะมีศูนย์สาธิตเรื่องงานอาชีพอยู่ทั้งหมด13อาชีพอาจารย์ครับสโคปของที่อยู่ของที่อาจารย์ทำอยู่ตรงไหนคะอยู่ตำบลหาดปันไตรนะครับอ๋อไม่ไกลเนาะหมู่ที่10ฮะหมู่ที่10ตำบลหาดปันไตรก็ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยแต่ว่าภาระงานเรายังกว้างไกลครับภาระแล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่10 16 19 19พฤษภาเนี่ยภาระงานของเราจะรับผิดชอบภาคใต้ตอนบนมันจะขยับตัวขึ้นไปอีกไปอีกระดับวงเล็บหน่อยเงินได้มากขึ้นไหมคะเท่าเดิมได้เท่าเดิมไหมครับค่ะค่ะก็ทีนี้เรามองเห็นว่าเนื้องานของเราที่ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับผมมาแต่ยุคแรกตั้งแต่มีการปลูกต้นไม้ริมเขื่อนโบราณละตั้งแรกเริ่มเลยผมก็มาตลอดนะครับก็เห็นถึงพัฒนาการนะเคยรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งแล้วตอนหลังก็เริ่มซบเซาลงด้วยผมก็นึกพอได้มีโอกาสกลับมาทำที่บ้านเองนะก็เลยชวนน้องๆทีมงานวันนี้ก็ประมาณ30คนนะครับทำที่นี่แล้วเป็นบ้านพ่อบ้านเราถึงแม้นบุคลากรของผมหลายคนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาได้กินได้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นเรามาสร้างตรงนี้ต่อกันนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งทุกคนก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเราจะมาแล้วอาหารการกิน
คือเราจะพยายามจะไม่รบกวนใครนะเราจะทำของเราเองในฐานะที่เป็นชาวเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุพันธ์นะคะและก็คณะเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความร่วมมือร่วมใจความสำคัญของหนองใหญ่แล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับพวกเรายินดีมากแล้วก็จะเรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะคะว่าคณะอาจารย์เนี่ยมาเนี่ยนะคะไม่ได้มาตัวเปล่าตอนแรกที่ดิฉันได้ยินก็ดิฉันก็บอกว่าอ่ะคณะแขกมาเนาะถือเป็นแขกนะตอนแรกนะบอกว่าเป็นแขกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำอาหารมาร่วมเลี้ยงป้าจันก็บอกว่าไม่ต้องเลยคณะของท่านเนี่ยเวลาไปทำงานที่ไหนเขาจะเอาทีมอาหารไปด้วยไม่รบกวนเจ้าของพื้นที่ซึ่งดิฉันก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยได้รับทั้งแรงกายเนาะแล้วก็กำลังใจนะคะท่านส่งมาทั้งกำลังกายแล้วก็ทีมงานแม่ครัวมาอีกคือรอบครอบครบครันเลยนะคะซึ่งก็ขอบพระคุณในที่นี้นะคะทีนี้จะเรียนให้ท่านทราบนะคะว่าอาจารย์สุพันธ์และคณะจะมาที่หนองใหญ่ในทุกๆเดือนมาทำอย่างนี้นะคะกิจกรรมมาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้แล้วก็ทำความสะอาดตรงไหนพัฒนาได้ให้ดูสวยงามให้หนองใหญ่แล้วนี่งดงามเนี่ยอาจารย์และก็คณะก็จะทำทีนี้พวกเราที่อยู่ในที่นี้เป็นเจ้าเดิมหน้าตาเดิมๆแก่แล้วก็ยังไม่ได้แก่เลยอย่างป้าจันเป็นต้นไม่ยอมแก่นะคะอุตส่าห์มาจากสวีแล้วก็เป็นแม่งานอยู่ตลอดไม่ได้มาด้วยตัวเองกดไลน์มาดิฉันอ่านทุกวันแล้วค่ะดิฉันไม่ตอบเพราะดิฉันก็อ่านเท่านั้นแหละค่ะมีเวลาว่างดิฉันก็มาทีนี้ก็อยากจะเรียนถามป้าจันว่าป้าจันทำมาตั้งนานแล้วป้าจันอยากเห็นอะไรอีกในหนองใหญ่คะเชิญค่ะค่ะก็วันดีทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณคุณสุรินทร์และคุณสุรางที่ให้โอกาสสำหรับเราในวันนี้ก็ที่เข้ามาเนี่ยจะเรียกว่าโดยบังเอิญก็ใช่นะคะเรามีทีมงานเรียกว่าธนาคารสมองเข้ามาประชุมกันที่นี่ประกอบด้วยวัยเลยเกษียณกันทั้งนั้นแล้วก็มาเห็นว่าศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาโครงการพระราชดำริตรงนี้ทำไมมันมีอะไรที่มันไม่ค่อยจะเป็นปัจจุบันมันน่าจะมีอะไรที่สานต่อกันได้บ้างเราก็เลยตามอาจารย์ตอนทำงานนะคะก็เลยยังเป็นอดีตการความก้าวหน้าก็เลยใจเย็นๆนะคะเราก็เลยเข้ากันมาโดยตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่พอมาแล้วเราก็มองเห็นงานมองเห็นงานแล้วก็เอางบประมาณจากไหนก็จากการร่วมจิตร่วมใจของทุกๆท่านนะคะเนี่ยคนที่อยู่ไกลๆแต่ว่าเขาเป็นเลือดชุมพลโดยแท้จริงเนี่ยเขาก็จะส่งเงินมาให้ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ส่งทั้งเงินทั้งกายทั้งของอะไรเหล่านี้นะคะเราก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเขาอยากจะหยุดอยากจะถอยมันก็ถอยไม่ลงเมื่อเห็นน้ำใจของแต่ละคนป้าจันอยากเห็นอะไรที่ชัดเจนก็อยากจะเห็นคนชุมพรมองเห็นความสำคัญของหนองใหญ่โครงการพระราชดำริแห่งนี้ด้วยการอย่าวางเฉยร่วมมือร่วมใจคนละนิดคนละหน่อยนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมีไม้กวาดวางไว้ให้ที่สะดวกมองเห็นนะคือช่วยกันนิดหน่อยช่วยกันค่ะช่วยกันแทนที่เห็นใบไม้ใบหญ้ารกรุงรังแทนที่จะจับกล้องถ่ายว่าแล้วถามว่าทำไมรกอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำให้ช่วยกันหน่อยเราวางไม้กวาดเราวางไว้เป็นจุดๆไว้ให้ที่ทิ้งขยะก็เป็นจุดๆที่ทิ้งพลาสติกก็เป็นจุดๆนะโดยการบริหารใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็จะได้เห็นบ้านพ่อของเราสวยสะอาดเป็นปัจจุบันทุกวันนี้ใครมาเราจะต้องบอกเขาอย่างน่าชื่นอกตรมว่าหาความเป็นปัจจุบันยากนะคะต้องทำใจทีนี้ถ้าจะให้เห็นความเป็นปัจจุบันนั้นต้องช่วยกันค่ะนะคนละไม้คนละมือนะคะขอบคุณป้าจันนะคะซึ่งเป็นแม่ใหญ่ของที่นี่จิ๋มจิ๋มเรียกแม่ใหญ่เพราะว่าก็มีป้าจันคอยตะล่อมพวกเราให้อยู่ในร่องในรอยขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์สุพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะที่เรามีจิตอาสาก็ขอเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวชุมพรหรือไม่ขณะนี้เนี่ยบริเวณรอบหนองใหญ่เราได้รับความสนใจจากชาวบ้านต่างเมืองก็เยอะชาวเราก็แยะตอนเย็นๆก็ตอนเย็นและตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละค่ะมาออกกำลังกายมาอะไรดิฉันก็ได้ยินอยู่เสมอว่าสกปรกจังเลยขี้ควายก่อเยอะขยะก่อแยะอย่างที่ประจันว่าเราไม่รอใครเราควรจะเริ่มต้นที่ตัวเราดิฉันขอเรียนเชิญให้ท่านที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็มาเที่ยวพ
พกถุงพลาสติกมาถ้าเลยเข้ามาในหนองใหญ่เนี่ยนะคะแล้วช่วยกรุณาถือถุงพลาสติกมาสมมุติว่าเห็นขยะก็ช่วยเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งในที่ที่เรามีให้ถ้าไม่เจอถังขยะเรานะคะเอากลับไปทิ้งที่บ้านของท่านเพื่อจะช่วยกันเอาขยะเนี่ยออกไปจากพื้นที่หนองใหญ่นี้นะคะมันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่สวยงามเราช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ช้าไม่นานมันก็จะสวยเหมือนอย่างหน้าตาของเราอะนะคะ อย่ามัวแต่ติอย่ามัวแต่ชมลงมือทำกันเลยอยากกระชมให้มันสวยมันก็สวยด้วยมือเรานะคะขอเรียนเชิญนะคะไม้กวาดอย่างที่ป้าจันบอกเราก็มีอำนวยความสะดวกไว้รอบหนองใหญ่เลยทีเดียวเราก็ไปผูกกันมาเองนะ okay. เราทำกันเองเงินของพวกเรากันเองเงินเราน้อยเราก็ไปขอเขามั่งละเราอันนี้เราก็หน้าที่เราใช่ไหมคะใครที่ไม่สะดวกที่จะมาโอนเงินมาส่งเงินมาได้เรายินดีแล้วก็รับรองได้ว่าพวกเราเนี่ยกินอยู่ก็แค่สามมื้อข้าวทีละจานไม่ได้เอาเงินไปเข้าพกเข้าหอเราไม่ได้อยู่รวยขึ้นนักท่องเที่ยวมีทุกวันค่ะนักท่องเที่ยวมีทุกวันเช้านี่ไม่ต่ำจาก5ชุดเหรอคะส่วนใหญ่เข้ามาดูอะไรคะป้าเขาบอกว่าจากเพจที่ออกไปเนี่ยเขาบอกว่ามีสิ่งที่น่าชมมากมายแต่พอมาแล้วไหนตรงไหนล่ะที่ผมจะชมได้บ้างเมื่อเช้านี้เป็นปลัดอบต.ฉะเชิงเทราโอ้เขาไปดูเพจอะไรก็ต้องไปชมว่าเพจนั้นทำหน้าตาเราให้สวยเราก็ต้องอยากสวยตลอดเวลาเราก็พยายามที่จะสร้างสิ่งที่ตอนนี้เข้ามาดูไม้เคี้ยมมะสะพานไม้เคี้ยมมาไปเลี้ยงกวางนะคะไปถ่ายรูปกวางนี่คงยังไปไม่ถึงเดี๋ยวถามป้าด้วยนะคะจะมีคนเอาแพะพระราชทานมาให้นี่เราจะรับได้ไหมเราไม่ไหวสาเหตุหนึ่งนะคะก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังคนเดี๋ยวกลัวแพะมาแล้วตายเสียเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ประจำแมวก็ไม่รับนะคะแมวไม่รับค่ะหมาก็ไม่รับนะคะไก่ไม่เอาไก่ก็ไม่เอาอีกอย่างนี้นะคะในท้ายสุดของเราในคลิปนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะที่ได้ยินกิตติศัพท์หนองใหญ่นะคะว่าเป็นคุณประโยชน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มอบให้กับพวกเราชาวชุมพรและดิฉันก็ว่าไม่ใช่เฉพาะชาวชุมพรให้กับคนทั่วไปเลยว่ามันทำให้บ้านเมืองชุมพรเนี่ยน้ำไม่ท่วมก็ทำให้เศรษฐกิจดีมันก็เศรษฐกิจเราดีมันก็แผ่วงกลมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญให้มาท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวงเล็บกำลังโตนะคะ เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลติชมได้ค่ะนะคะแจ้งเรามาเราก็จะพัฒนาตัวเราอยากจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเราแต่ตอนนี้เราโตละเราอยากช่วยตัวเราเองก่อนแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ท่านใดเห็นดีเห็นงามกับหนองใหญ่นี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะอย่าช้าอยู่ใหญ่สิ่งทำดีๆนั้นรีบๆทำ